วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระวจนะความผูกพันของพระองค์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าพระธรรมเยเรมีจะได้อธิบายถึงเรื่องราวการพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อประชาชาติต่างๆที่อยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มล้อมรอบพวกอิสราเอลนั้นผ่านไปแล้วในตอนท้ายที่เราเพิ่งเรียนรู้ผ่านไปเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะครับพระเจ้าได้อธิบายบรรยายแล้วก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่บาบิโลนซึ่งเปรียบเสมือนมังกรยักษ์มังกรใหญ่ที่กลืนกินคนยูดาห์เข้าไปนั้นพระเจ้าจะลงโทษพวกเขาและพระเจ้าจะนำความพินาศมาสู่ชาวบาบิโลนอย่างราบคาบนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสผ่านเยเรมีผู้เผยพระวจนะของพระองค์เอาไว้นะครับแต่ว่าในพระธรรมเยเรมีบทที่52บทสุดท้ายของพระธรรมเยเรมีนี้เป็นเรื่องราวที่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ยูดาห์ก็ดีเยรูซาเล็มก็ดีพวกเขาถูกทำลายเป็นลำดับเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่ต้นในเรื่องของความไม่สัตย์ซื่อความบาปชั่วการดำเนินชีวิตที่ชั่วร้ายของผู้นำของกษัตริย์พวกเขาคือเซเดคียานั้นได้หันจากทางของพระเจ้าเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้าและมิหนำซ้ำเขายังกระทำการกบฏต่อประชาชาติบาบิโลนซึ่งมีอำนาจในการครอบครองยูดาห์อยู่ในเวลานั้นนะครับจึงเป็นเหตุให้ยูดาห์ถูกทำลายอย่างสิ้นซากในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้อธิบายรายละเอียดต่างๆเอาไว้อย่างมากมายเป็นการตื่นสติเราทั้งหลายเมื่อเราศึกษาพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับว่าทุกเรื่องราวที่ใครกระทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องชั่วร้ายนั้นไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใส่ใจพระองค์ทรงรับรู้และบันทึกและจดจำทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วช่วงเวลาแห่งการตอบแทนแห่งการที่จะต้องรับผลสิ่งต่างๆที่เรากระทำนั้นต้องเกิดขึ้นแน่ในวันเวลาของพระเจ้าเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อประชากรของพระเจ้าต่อเซเดคียาและคนทั้งหลายที่ไม่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ดังพระคำของพระเจ้าที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่52ข้อ1ถึงข้อ34ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมเยเรมีบทที่52ข้อ1ถึงข้อ34มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับทบทวนการทำลายเยรูซาเล็มเสเดคียามีพระชนมายุ 21,000 พรรษาเมื่อทรงขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม 11 ปีพระมารดามีพระนามว่าฮามุทานเป็นบุตรหญิงของเยเรมีชาวลิบนาพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวตามทุกอย่างที่เยโฮยาคิมทรงกระทำนั้นและเนื่องด้วยพระพิโรธของพระยาเวต่อสู้เยรูซาเล็มและยูดาห์พระองค์จ
ึงทรงเหวี่ยงทั้งคู่ไปพ้นพระพักตร์ของพระองค์และเสเดคียาได้กบฏต่อกษัตริย์แห่งบาบิโลนและในปีที่9แห่งรัชกาลของพระองค์ในวันที่10ของเดือนที่10เนบูคัดเนซาแห่งบาบิโลนพร้อมกับกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ได้ต่อสู้กับกรุงเยรูซาเล็มและล้อมเมืองไว้และสร้างเครื่องล้อมไว้รอบกรุงนั้นจึงถูกล้อมอยู่ถึงปีที่11แห่งรัชกาลกษัตริย์เสเดคียาเมื่อถึงวันที่9ของเดือนที่4เกิดการกันดารอาหารรุนแรงในกรุงนั้นไม่มีอาหารให้แก่ประชาชนของแผ่นดินแล้วกรุงนั้นก็แตกและทหารทั้งสิ้นหนีออกไปในเวลากลางคืนตามประตูเมืองระหว่างกำแพงทั้งสองซึ่งอยู่ริมพระราชอุทยานส่วนคนเคนเดียก็ล้อมอยู่รอบกรุงและเขาทั้งหลายไปทางที่ราบแต่กองทัพของคนเคนเดียได้ไล่ตามกษัตริย์ไปและไปทันเสเดคียาในที่ราบเมืองเยรีโคและกองทัพของพระองค์ก็กระจัดกระจายไปจากพระองค์และเขาก็จับพระองค์นำขึ้นมาถวายกษัตริย์แห่งบาบิโลนที่เมืองริบลาในแผ่นดินฮามัดและกษัตริย์ก็ทรงพิพากษาโทษพระองค์กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงประหารบรรดาพระราชโอรสของเสเดคียาต่อพระพักของพระองค์และทรงประหารเจ้านายทั้งสิ้นแห่งยูดาเสียที่เมืองริบลาพระองค์ทรงทำให้พระเนตรของเสเดคียาบอดและตีตรวนไว้แล้วกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงนำพระองค์ไปยังบาบิโลนและทรงขังพระองค์ไว้ในคุกจนวันที่พระองค์สิ้นพระชนเมื่อวันที่10ในเดือนที่5ซึ่งเป็นปีที่19ของรัชกาลกษัตริย์เนบูคัดเนซากษัตริย์แห่งบาบิโลนเนบูซาราดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ผู้ปรนิบัติกษัตริย์บาบิโลนได้เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มและเขาได้เผาพระนิเวศของพระยาเวและพระราชวังและบ้านเรือนทั้งสิ้นของกรุงเยรูซาเล็มเสียท่านเผาบ้านใหญ่ๆเสียหมดทุกหลังและกองทัพทั้งสิ้นของคนเคนเดียอยู่กับผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ได้ทลายกำแพงทั้งหมดที่อยู่รอบกรุงเยรูซาเล็มลงและเนบูซาราดานผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ได้จับประชาชนยากจนที่สุดบางคนประชาชนที่เหลืออยู่ผู้อยู่ในนครผู้หลบหนีผู้ได้หนีไปหากษัตริย์แห่งบาบิโลนและช่างที่เหลืออยู่ไปเป็นเชลยแต่เนบูซาราดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ละคนยากจนที่สุดในแผ่นดินไว้บ้างเพื่อให้เป็นคนทำสวนองุ่นและเป็นคนทำไร่ไถนาบรรดาเสาทองสำริดซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวอีกทั้งแท่นและอ่างสาครทองสำริดซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวนั้นคนเคนเดียได้ทุบเสียเป็นชิ้นๆและขนเอาทองสำริดทั้งหมดไปยังบาบิโลนและเขาได้ขนเอาหม้อพลั่วตะไคร้ตัดไส้ตะเกียงอ่างชามเครื่องหอมและภาชนะทองสำริดซึ่งใช้ในพิธีกรรมของพระวิหารท
ั้งชามอ่างเล็กกระถางไฟอ่างหม้อเชิงตะเกียงชามเครื่องหอมและขันเครื่องดื่มบูชาอะไรที่ทำด้วยทองคำผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ก็เอาไปเป็นทองคำอะไรที่ทำด้วยเงินก็เอาไปเป็นเงินส่วนเสาใหญ่สองต้นและอ่างสาครหนึ่งใบกับวัวทองสำริด12ตัวซึ่งอยู่ใต้อ่างสาครและเชิงทั้งหลายซึ่งกษัตริย์ซาโลมอนได้สร้างไว้สำหรับพระนิเวศของพระยาเวทองสำริดของสิ่งเหล่านี้ก็ชั่งกันไม่ไหวส่วนเสานั้นเสาต้นหนึ่งสูง8เมตรวัดรอบได้ 5.3 เมตรและหนา75มิลลิเมตรตรงกลางกลวงบนเสานี้มีบัวคว่ำทองสำริดบัวคว่ำอันหนึ่งสูง 2.2 เมตรมีลายไข้และลูกทับทิมทั้งหมดทำด้วยทองสำริดอยู่รอบบัวคว่ำและเสาที่สองก็มีเหมือนกันทั้งลูกทับทิมด้วยข้างๆมีลูกทับทิม96ลูกบนลายไข้โดยรอบนั้นมีลูกทับทิมทั้งหมด100ลูกผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้จับเสไรยามหาปุโรหิตเสฟัญญาปุโรหิตรองและผู้เฝ้าธรณีประตู3คนและจากกรุงนั้นท่านจับข้าราชสำนักซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพและที่ปรึกษาของกษัตริย์7คนซึ่งพบอยู่ในกรุงนั้นและอาลักษ์ของผู้บัญชาการกองทัพผู้ซึ่งเกณฑ์ราษฎรและราษฎรอีก60คนซึ่งพบอยู่ท่ามกลางกรุงนั้นและเนบูซาราดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้จับคนเหล่านี้นำไปถวายกษัตริย์แห่งบาบิโลนที่ริบลาและกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงตีเขาและประหารชีวิตเขาทั้งหลายเสียที่ริบลาในแผ่นดินฮามัดยูดาจึงถูกกวาดไปเป็นเชลยจากแผ่นดินของตนต่อไปนี้เป็นจำนวนประชาชนซึ่งเนบูคัดเนสซาจับไปเป็นเชลยในปีที่7พวกยิว 3,023 คนในปีที่18แห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาท่านขนเชลยจากกรุงเยรูซาเล็ม832คนในปีที่23แห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาเนบูซาราดานผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์จับยิวเป็นเชลย745คนรวมคนทั้งหมดเป็น 4,600 คนเยโฮยาคินได้รับความกรุณาขณะเป็นเชลยและในปีที่37แห่งการเป็นเชลยของเยโฮยาคินกษัตริย์แห่งยูดาห์นั้นเมื่อวันที่25ในเดือนที่12ในปีที่ขึ้นครองราชเอวินเมโรดักกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงพระกรุณาต่อเยโฮยาคินกษัตริย์แห่งยูดาห์และทรงนำพระองค์ออกมาจากเรือนจำพระองค์ตรัสอย่างเมตตาต่อเยโฮยาคินและประทานที่นั่งที่มีเกียรติกว่ากษัตริย์ทั้งหลายที่อยู่ในบาบิโลนดังนั้นเยโฮยาคินจึงทรงถอดเครื่องแต่งกายนักโทษออกเสียและได้เสวยที่โต๊ะเสวยของกษัตริย์ทุกวันตลอดชีวิตส่วนค่าใช้จ่ายนั้นก็ได้รับพระราชทานจากกษัตริย์
ตามความต้องการรายวันตลอดชีวิตจนถึงวันสิ้นพระชนของพระองค์จบพระธรรมเยเรมีบทที่52ข้อ1ถึงข้อ34คุณผู้ฟังครับเรื่องราวเหตุการณ์ช่วงท้ายๆของยูดาห์ก่อนที่จะพินาศลงไปนั้นนะครับเราสามารถไปดูได้ในพระธรรมสองพงศ์กษัตริย์บทที่24แล้วก็ย้อนกลับไปดูในพระธรรมเยเรมีบทที่39สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆที่อาจจะมีบันทึกเอาไว้เป็นเรื่องราวคู่ขนานกันที่เราจะได้เข้าใจเหตุการณ์เรื่องนี้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพระคำของพระเจ้าได้บอกว่ารัชกาลของเสเดคิยานั้นได้รับการระบุลักษณะว่าเป็นรัชกาลที่ชั่วร้ายมากนอกจากนี้นะครับความชั่วร้ายใดๆก็ตามที่คนคนหนึ่งกระทำที่อยู่ในสายพระเนตรของพระยาเวนั้นพระองค์ทรงนับทรงบันทึกจดจำแล้วก็จะมีการตอบแทนในสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในฐานะกษัตริย์องค์หนึ่งที่ปกครองอยู่เหนือประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรเอาไว้ซึ่งเซเดคียาเป็นผู้นำแต่ว่าเขากลับนำประชากรของพระเจ้านั้นทำความบาปอย่างมากมายเฉพาะพระพักของพระเจ้านะครับนอกเหนือจากความกริ้วโกรธของพระเจ้าที่มีต่อเยรูซาเล็มและยูดาห์แล้วเรายังได้เห็นว่าเสเดคียาได้ก่อการกบฏต่อกษัตริย์บาบิโลนนะครับดังนั้นจึงเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงเหวี่ยงประชากรของพระองค์ออกไปพ้นจากแผ่นดินของพวกเขาซึ่งก็เกิดในช่วงที่เซเดคียาได้กระทำการยั่วยุการรุกรานครั้งสุดท้ายของเนบูคัดเนสซาร์ทำให้การโจมตีนั้นรุนแรงและมีการกระจัดกระจายของประชาชนยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มออกไปเพราะว่าพวกเขานั้นได้กระทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับหรืออีกในหนึ่งนะครับเราสามารถมองเห็นในมุมว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้จัดการเหตุการณ์ต่างๆผ่านทางการกบฏของเสเดคียาเพื่อที่ยูดาห์จะถูกถอนรากถอนโคนออกไปจากแผ่นดินของพวกเขาซึ่งการจัดเตรียมแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าการกระทำกิจของพระองค์นั้นก็ได้ผ่านมาทางการกระทำความประพฤติต่างๆของมนุษย์ที่กระทำต่อกันและกันและกระทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งในพระธรรมตอนนี้ก็ได้อธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นเหตุให้พวกเขาถูกกระจัดกระจายถูกทำให้ไปเป็นเชลยยังประเทศต่างๆนั้นนะครับโดยระบุรายละเอียดเรื่องราวช่วงเวลาจำนวนปีและช่วงของแต่ละรัชกาลเอาไว้ในรายละเอียดของการลงโทษของการถูกกวาดต้อนและของการที่พระวิหารของพระเจ้าและกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายเพิ่มเติมสรุปในพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมเยเรมีบทที่52ข้อ1ถึงข้อ34มาอ่านเพิ่มเติมแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าคำเผยพระวจนะของเยเรมีที่มาจากพระวจนะของพระเจ้านั้นได้บอกว่าให้ถอนออกและให้พังลงให้ทำลายและให้คว่ำเสียให้สร้างและให้ปลูกดังที่พระธรรมเยเรมีบทสุดท้ายที่เราได้อ่านผ่านไปนี้ได้กล่าวว่ามีการถอนรากถอนโคนการพังทลายการทำลายและการล้มล้างนั้นได้เกิดขึ้นแล้วเมืองพระวิหารและพระราชวังถูกทำลายจนราบเป็นหน้ากลองเราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ทรงทำการ
ขับไล่ประชากรของพระองค์ออกไปให้พ้นจากที่ประทับเฉพาะพระพักของพระองค์คุณผู้ฟังครับเมื่อเราได้อ่านพระคำของพระเจ้ามาถึงตอนนี้นะครับเราเองก็อาจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าจึงทรงมีความพิโรธอย่างรุนแรงแล้วก็ทำลายหรือว่าทำร้ายลงโทษประชากรของพระองค์อย่างแรงขนาดนั้นแต่อยากจะให้เราลองพิจารณาให้ลึกซึ้งในอีกมุมหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าพระเจ้าเพียงแต่กล่าวคำพูดของพระองค์ออกมาเปล่าๆพูดมาตลอดเวลาพูดโดยที่ไม่มีผลกระทบอะไรต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริงเลยพูดอย่างเดียวไม่มีผลอะไรเลยแล้วใครจะเคารพบูชาแล้วนมัสการหรือเชื่อฟังยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ทรงสนพระทัยในความชั่วร้ายความอยุติธรรมหรือการบูชารูปเคารพเทียมเท็จแล้วใครจะรักเชื่อฟังหรือไว้วางใจในพระเจ้าแบบนี้อีกต่อไปคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยออกไปร้องเพลงแคโรลลิ่งหรือร้องเพลงอวยพรในคืนวันคริสต์มาสกันนะครับซึ่งในพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อ6ข้อ7ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าด้วยว่าจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชการเพิ่มพูนขึ้นของการปกครองและสันติภาพของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดบนพระที่นั่งของดาวิดและเหนือราชอาณาจักรของพระองค์เพื่อจะสถาปนาและเชิดชูมันไว้ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาลความกระตือรือร้นของพระยาเวจอมทัพจะกระทำการนี้คุณผู้ฟังครับพระสัญญาที่พระเจ้าจะประทานเด็กคนหนึ่งซึ่งจะเกิดมาเพื่อปกครองอย่างสันติสุขตลอดกาลสถาปนาอาณาจักรแห่งความยุติธรรมและความชอบธรรมเป็นแสงอรุณที่ฉายฉานความสุขจะทวีมากขึ้นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญ่และการสิ้นสุดลงของสงครามนองเลือดที่ยังคงบ่อนทำลายล้างโลกอยู่ในทุกวันนี้ทารกน้อยได้มาบังเกิดตามที่บันทึกไว้ในประวัติเรื่องราวของพระองค์นั้นจึงทำให้เราสามารถไว้วางใจได้ว่าความกระตือรือร้นของพระยาเวจอมทัพจะทำการนี้คุณผู้ฟังครับแม้ว่าสิ่งดีสิ่งร้ายเกิดขึ้นเราเห็นว่านั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถที่จะทนความอยุติธรรมทนความชั่วร้ายทนการมักกบฏการบูชารูปเคารพได้และในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ทรงประกอบด้วยความรักดังนั้นพระองค์จึงต้องพิพากษาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่จะเป็นประชากรของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้นั้นพระเจ้าก็ต้องพิพากษาอย่างชอบธรรมอย่างยุติธรรมไม่เว้นไม่เลือกหน้าแต่ว่าด้วยความรักของพระองค์ที่มีต่อประชากรของพระองค์นั้นท้ายที่สุดแล้วพระองค์ก็จะทรงนำให้ประชากรของพระองค์นั้นกลับคืนสู่สภาพดีอีกครั้งหนึ่งและจะไม่มีใครทำลายหรือทำร้ายกดขี่ข่มเหงพวกเขาอีกต่อไปนี่คือ
ความรักและสิ่งที่พระเจ้ามีพิเศษสำหรับประชากรของพระเจ้ารวมทั้งเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์และมีสิทธิเป็นประชากรแห่งความเชื่อที่อยู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเจ้าอย่ากลัวเลยลูกเอ๋ยลูกรักของเราเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้ากระซิบเบาๆอยู่ที่ข้างหูเสียงช่างอ่อนหวานนุ่มนวลอบอุ่นน่าดูเต็มด้วยพลังเพิ่มแรงใจสู้บอกว่าอยู่ไม่ห่างเลยน้องเจ้าอย่าลูกเอ๋ยอย่ากล้ามทั่วไปจงเชื่อมันและไว้วางใจติดยึดรักไปสุดใจอย่าท้อจงรู้ทนารักของเรายิ่งใหญ่เพียงพอปกป้องคุ้มครองเพิ่มแรงสู้ต่อจงขอแล้วพวกเราจะฟังอย่าได้สิ้นหวังจงฟังเสียงเราลูกอย่าเราอยู่กับเจ้าตลอดเวลาปกป้องนำพาชีวาไม่ห่างร้องเรียกเราเธอจะมืดจะครึ้มหรือยามรุ่งสางเราเองคือผู้นำทางจุงมือเจ้าเดินก้าวไปเจ้าอย่ากลัวเลยลูกเอ๋ยจงเชื่อวางใจเสียงขององค์พระผู้ทรงไทยกระซิบในใจอยู่ไม่ห่างหาหนักแน่นมั่นคงก้องหูไม่รู้เสียงคลายสถิตกับเราเฝ้ารักไม่นานรักอยู่ใครตลอดเวลาจงฟังเสียงเราลูกอย่าเราอยู่กับเจ้าตลอดเวลาปกป้องนำพาชีวาไม่ห่างร้องเรียกเราเธอจะมืดจะครึ้มหรือยามรุ่งสางเราเองคือผู้นำทางจุงมือเจ้าเดินก้าวไปเจ้าอย่ากลัวเลยลูกเอ๋ยจงเชื่อวางใจเสียงขององค์พระผู้ทรงไทยกระซิบในใจอยู่ไม่ห่างหาหนักแน่นมั่นคงก้องหูไม่รู้เสียงคลายสถิตกับเราเฝ้ารักไม่นายรักอยู่ใครตลอดเวลา